ในช่วงอยากกินต้องได้กินค่ะเป็นช่วงพิเศษนะคะที่กัสจะให้คุณผู้ชมจากทางบ้านเนี่ยมารับประทานอาหารร่วมกับกัสนะคะซึ่งเราจะมี1เมนูพิเศษมาให้กินกันค่ะแล้ววันนี้เป็นเมนูพิเศษของทางร้านเพนบาร์แบงคอกนะคะจะเป็นเมนูอะไรอร่อยไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะชื่อแอนรัพีพันธ์นะคะทำงานเป็นเซลล์เอ็กเซคิวทีฟนะคะที่บริษัทยาแห่งหนึ่งค่ะแอนได้มีโอกาสดูรายการนี้ตั้งแต่เทปแรกอยากจะมาร่วมรายการสักครั้งหนึ่งนะคะการกินของอร่อยเนี่ยมันคือชีวิตจิตใจของแอนเลยค่ะร้านไหนที่มีคอมเมนต์ว่าอร่อยก็จะเสาะแสวงหาแล้วก็ขับรถไปกินค่ะวินาทีแรกนะคะทางทีมงานพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนติดต่อมาหาแอนนะคะว่าแบบคุณแอนขอเรียนเชิญมาร่วมรายการมาช่วงกินฟรีกับเราอะค่ะกี๊แตกค่ะได้กินฟรีด้วยแล้วก็ได้กินของที่เราชอบแล้วก็มาได้ร่วมรายการแล้วก็ได้มาเจอน้องโฟกัสดีใจมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะก็อยู่กับคุณแอร์แล้วค่ะและเมนูพิเศษที่ทางร้านเพนบาร์แบงคอกจัดมาให้เราเนี่ยคือลีโฟพาเต้ค่ะเป็นตับไก่นะคะที่คัดสรรมาแล้วนะคะที่บดละเอียดนะคะแล้วก็มีพริกไทยอ่อนอยู่ข้างในด้วยค่ะคือพอกัดเข้าไปแล้วจะรู้สึกแบบปุ้งปุ้งมีระเบิด จริงๆค่ะมันพิเศษจริงๆต้องลองชิมนะคะก่อนที่จะชิมต้องถามก่อนว่าคิดว่าเมนูนี้จะรสชาติเป็นยังไงถ้าที่บอกไปเมื่อกี้น่าจะตับ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 เลยค่ะน่าจะตับจะมีความเผ็ดไหมหรือกลมกล่อมหรือรสชาติจะเป็นยังไงน่าจะถ้ามีพริกไทยนิดนึงน่าจะเผ็ดน่าจะเผ็ดนิดนึงงั้นก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะว่าเราจะเจอเราจะได้เจอเม็ดพริกไทยกันถึงในนั้นนะคะมาลองชิมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่จะชิมโอเคก่อนต้องทำหน้าอยากกินก่อนโอเคทำหน้าอยากกินค่ะหนึ่งสองสามนี่คืออยากกินอยากกินแล้วอยากกินค่ะมาค่ะมาชิมกันค่ะอธิบายไม่ถูกนอกจากคำว่าเฮ้ยมันเนียนอ่ะมันแบบมันต้องอีกสักคำต้องอีกสักคำไม่แน่ใจเหมือนกันมันเพลินลิ้นดีค่ะมันจะมีความตับมีความเป็นตับแล้วก็นี่ยังไม่เจอเม็ดพริกไทยเหมือนกันถ้าเจอพริกไทยไม่รู้จะมีรสชาติเผ็ดเฮ้ยเริ่มเผ็ดนิดนึงแล้วแอนไม่อยากเจอเลยเริ่มเผ็ดนิดนึงละตอนแรกคิดว่าไม่เจอเม็ดพริกไทยไปมาเอ้ยเจอแล้วว่ะถ้ากินเปล่าไอ้พูดเลยว่าถ้ากินเปล่าคนอาจจะรู้สึกคำความเลี่ยนนิดนึงหรือเปล่าแต่พอกินกับขนมปังเนี่ยมันเหมือนมันตัดกันนะคะถ้ากินเปล่าคือมันอาจจะเลี่ยนนิดนึงแต่คือให้กินกับขนมปังเนี่ยมันจะแบบไม่เลี่ยนใช่ไหมคะรู้สึกยังไงบ้างคะกับสิ่งที่คิดไว้ค่ะพอได้กินแล้วเนี่ยก็ปกติเคยกินแบบตับย่างตับตับชิ้นๆเหมือนกันเนาะแต่พอมากินแบบเป็นของแบบเมนูแบบขึ้นร้านหรูๆดูก็แบบอันนี้ก็ดีนะไม่ต้องเคี้ยวใช่ไม่ต้องเคี้ยวเลยกินเลยเหมาะสำหรับทุกคนเลยค่ะอร่อยดีอร่อยดีค่ะกินต่อค่ะก็จะมีความเป็นรสชาติที่แบบเหมือนตับใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เป็นแบบว่าตับที่แบบว่าเฮ้ยมันกลมกล่อมละมุนลิ้นละมุนลิ้นมีความเผ็ดนิดๆนะโอเคค่ะก็อร่อยก็ประทับใจค่ะน้องก็อยากให้มากินของอะไรอร่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกเมนูทุกคำทุกความอร่อยนะคะทั้งหมดทั้งมวลคือรายการพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนอยากมาลองชิมเมนูพิเศษกับเราเนี่ยนะคะก็ติดต่อมาได้ตามหน้าแฟนเพจเลยนะคะแล้วก็จะได้มากินเมนูพิเศษกับแกค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอตัวไปลดความอ้วนกันก่อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะลดความอ้วนเราวาดรูปกันหน่อยดีไหมคะเพราะว่าเด็กๆก็ไม่อยู่ที่นี่แล้วเนาะแข่งวาดรูปกันดีกว่าค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายกินต่อค่ะยังกินอีกค่ะเพื่อกินด้วยแล้ววาดรูปไปด้วยดีงามดีงามค่ะกินอีก